สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านบน YouTube แล้วก็เพื่อนๆทุกท่านจากแฟนเพจหวานชูก้าเลิฟไชนีสโนเวล e l แอนด์ซีรีส์นะคะสำหรับเอพิโซดนี้นะคะหวานก็มีซีรีส์ค่ะแนวตลกตลกบวกลึกลับมาด้วยนะคะแล้วก็ปนดราม่านิดๆค่ะนิดเดียวค่ะดรมาม่านะคะ พระเอกก็จะรุ่นใหญ่มากนะคะเรียกได้ว่าในเรื่องนี้เป็นอักงเลยนะคะแบบคุณตาเลยค่ะเรื่องนี้นะคะชื่อว่า Good g u y g o o d Luck นะคะเรื่องนี้มีแค่12ตอนเท่านั้นค่ะแล้วก็ออนแอร์เมื่อวันที่10กุมภาพันธ์นะคะจนกระทั่งถึงวันที่20กุมภาพันธ์นี้ก็จบแล้วสำหรับ12ตอนนี้นะคะบนแพลตฟอร์มโยคูค่ะแล้วก็มีทุกวันทุกวันเลยนะคะวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะสาหรับเรื่องนี้นะั้นนักแสดงนะคะหวานว่าคน ไทยไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตาหรอกแต่ว่า เรื่องนี้สนุกค่ะวันดูมาแล้วในช่วงของ2ตอนแรกนะคะสนุกดีคุณฟ้านเวยรับบทเป็นชางเฉวนเหลียงนะคะแล้วก็คุณวีเนียนรับบทเป็นเหอเฉี่ยฉินค่ะก็เรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวของอคุณตาท่านหนึ่งเอาง,ง,ง่ายๆค่ะในปี1990นะคะที่ชนบทแห่งหนึ่งเนี่ยก็เป็นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้แม่น้ำนะคะจากนั้นเนี่ยตัวเอกของเรื่องค่ะเฉวนเหลียงเนี่ยก็คือเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะคะอยู่ใน ในโรงงานที่มาอยู่ในคือในโรงงานที่เป็นโรงงานใหญ่ที่สุดในท้องถิ่นนี้แหละจากนั้นนะคะก็โดนตำหนิค่ะสำหรับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในการที่แม่น้ำเกิดความสกรปรกขึ้นแล้วชวนเหลียงเนี่ยได้รับการตำหนินะคะที่ชวนเหลียงก็เลยต้องไปสืบมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะเพราะปกติเราไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับแม่น้ำเลยนะคะหรือว่ามันเป็น เพราะมีเรื่องราวที่เหนือธรรมชาตินะคะก็มีพวกชาวบ้านก็พูดไปด้วยว่าโอ๊ยอาจจะมีพวกปีศาจอะไรแบบนี้ด้วยมันก็ผสมปนเปกันไปหมดเลยค่ะทีนี้นะคะปัญหาที่ใหญ่ที่สุดแท้จริงแล้วเนี่ยทางด้านของอากงนะคะหรือว่าชวนเหลียงเนี่ยดูแล้วมันก็เอ๊ะมันต้องเกี่ยวข้องกับ กับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในเมืองแน่ๆเลยเพราะว่าในเมืองที่อยู่ถัดไปของเขาที่เป็นเมืองใหญ่กว่าเมืองเขาเนี่ยก็มีเรื่องราวนะคะที่เกิดขึ้นมันเป็นคดีความกันเลยค่ะแล้วเขานะคะก็คือชวนเหลียงเนี่ยก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการไขคดีด้วยซึ่งเป็นคดีที่ยากมากเพราะปกติแล้วมันไม่ได้อยู่ใกล้ๆก,กับชวนเหลียงนะคะ แต่ว่ามันมีแนวโน้มนะที่จะแพร่หลายเข้ามาในหมู่บ้านนะคะของคุณตาชวนเหรียญอยู่นี่แหละดังนั้นค่ะคุณตาก็เลยต้องมาเกี่ยวข้องกับก,บการไขคดีรวมทั้งการปราบปีศาจค่ะแล้วนอกจากนี้แล้วก็คือมันมีปีศาจเพราะว่ามีความแบบไม่ถ้าบอกตรงนี้ก็รู้กันหมด <c oughs> ก็คือมันมีข่าวลือว่ามันมีทองคำเนี่ยซ่อนอยู่นะคะในบริเวณของเมืองนี้เมืองในชนบทนี่แหละคะ่ะก็เลยมีการแบบ สร้างเรื่องราวขึ้นมาว่ามันมีปีศาจนนี่นั่นนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่ลึกลับแล้วก็มีคนที่อยู่เบื้องหลังที่พยายามจัดฉากให้มันเกิดเหตุการณ์ที่น่าสะพึงกลัวค่ะจุดนี้แหละก็เป็นจุดที่ทําให้เรื่องราวของเรื่องนี้มันเดินไปได้นะคะแต่ว่าการใช้ชีวิตของชาวบ้านเป็นเรื่องราวที่สนุกสนานมากเลยค่ะเพราะว่าเรื่องนี้นะคะทีมของเรื่องมันก็คือเป็นคอมเมดี้นะคะเ,เพื่อนๆคอมเมดี้บวกดราม่านิดนึงแล้วก็บวกความลึกลับค่ะลึกลับคอมเมดี้ดราม่า มานะคะเรื่องนี้ก็ เอาไว้เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งนะคะแพลตฟอร์มที่ออนแอร์ก็คือโยคูนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆน,นะคะมีเป็นสมาชิกของแอปพลิเคชันนี้อยู่ก็สามารถดูได้จากโยคูหรือไม่ก็รอดูได้จากทาง u t u b e นะคะซึ่ง YouTube จะออกช้ากว่าทางแอปพลิเคชันเนอะมันก็เป็นเหตุผลของเรื่องราวของธุรกิจนะคะเอาล่ะค่ะหวานก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากนะคะแล้วก็ถ้าชอบแนวนี้ไม่เน้นว่าพระเอกจะต้องต้องหลอ่อนางเอกจะต้องสวยแบบมีอายุน้อย ดูเรื่องนี้ได้นะคะเป็นรุ่นคุณตาเลยค่ะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ติดตามช่องเอาไว้จะได้อยู่เป็นเพื่อนกันไปเรื่อยๆแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งค่ะจะได้รู้ว่าหวานนั้นอัปโหลดวิดีโอขึ้นไปแล้วนะคะหวานลาไปก่อนสุขภาพ